Olympus EPL 1 EPL 1 EPL 1ครับครับแต่ว่าผมใช้เลน9-18 มม. คือลุกมันเหมือนกล้องคอมแพคแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยปรับได้เหมือนกับกล้องซิงเกิลเลนเลยครับกล้องโปรเลยแล้วก็พอร์ตเปลี่ยนเลนได้โอ้โหมีทั้งเลนซูมสั้นซูมยาวครับเราเร่งแสงขึ้นไปเนี่ยเพื่อให้ได้ท้องฟ้ามันจะสว่างใช่ไหมครับเพื่อให้ได้องค์พระพุทธรูปเนี่ยท้องฟ้าก็จะสว่างจ้าสว่างจ้าเป็นสีขาวเลยมองไม่เห็นเลยแต่พอเราต้องการที่จะเน้นท้องฟ้าคือต้องการเห็นเมฆนะครับเราก็ต้องลดแสงลงมาใช่ครับท้องฟ้าเห็นรายละเอียดของก้อนเมฆแต่ว่าองค์พระพุทธรูปก็อาจจะมืดไปมืดไปอ๋อเอาเรื่องนี้จะทำยังไงล่ะครับอาจารย์กล้องตัวนี้เนี่ยมีเขาเรียกระบบ gradation gradation เนี่ยมันเป็นการไล่รายละเอียดของส่วนมืดกับส่วนสว่างซึ่งเราสามารถตั้งน้ำหนักมันได้นะครับลองเข้าไปดูถ้างั้นเริ่มอยากรู้แล้วกันผมจะเข้าไปที่ระบบ picture mode เนี่ย picture mode เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็น vivid ก่อนเป็นวิบิดเป็นวิบิดก็คือให้เร่งสีให้สีอารามขึ้นนะครับองค์พระจะได้สีทองอารามทองก็อารามขึ้นครับเสร็จแล้วต่อไปเลื่อนลงมาที่คำว่า graduation graduation นะครับพอ graduation เนี่ยกดโอเคลงไปเนี่ยสังเกตนะครับอ๋อมันจะ graduation เนี่ยมันจะมีออโต้มีชาแล้วก็มี graduation normal ครับ graduation high key graduation low key ก็คือมีให้เราเลือกหลายอย่างเลยแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บภาพองค์พระสวยๆแล้วก็ถึงบอกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศก็ยังสามารถจะเก็บได้ด้วยกล้องตัวนี้โอ้โหใช่ค่ะบอกแล้วว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นการเสียเวลาก็ไปถ่ายกันเลยดีกว่าค่ะโอเคไปเลยความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพในหัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โห Photo Story ความสุขที่ต้องร้องโอ้โห